ศิลปะจะลงจิตศิลปินจะลงใจนายสุขศิลปะวัฒนธรรมไทยจะลงใจจะลงจิตขอกราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายกเหล่ากาชาดท่านแม่ทัพน้อยเราผมได้กำปั้นบันแทนที่ได้ขึ้นมาวันนี้ก็จากการร่วมมือร่วมใจของหลานสาวย่าโมได้ทำพิธีรำบวงสรวงจนครบจบสิ้นเก่าวันเก่าคืนได้ความรักความสมัครีมาเห็นความรักความสมัครีของหลานสาวย่าโมครั้งนี้ยิ่งใหญ่วันนี้จังหวัดนครราชสีมารวมกับเหล่ากาชาดนครราชสีมาโดยท่านนายกก็เลยถือโอกาสจัดงานนี้เป็นการขอบคุณจากใจจากกาชาดกระผมในกำปั้นบันเทนปีนี้เป็นปีแรกที่ได้มีส่วนร่วมด้วยความเมตตากรุณาจากท่านนายกเหล่ากาชาดให้เป็นผู้ขับร้องเพลงลมพัดชายเขาในรูปเพลงเทอประเกียรติรัชกาลที่10และสมเด็จพระราชินีวันนี้จึงใครที่จะนำบรรยากาศเก่าๆเสนอเพื่อบันทึกไว้ในความทรงจำของใครอีกหลายๆคนเชิญรับชมรับไทยมูลสุพรรณสาสงการุณ
มัครจะจงรักภักดีไทยสอนสงคราเจริญวันนี้ได้รับเกียรตินะคะไม่มีเวลาซ้อมนะแต่รำได้สวยงามนะคะสมกับเป็นหลานย่าโมค่ะสวัสดีครับค่ะพ่อความรู้สึกที่ได้ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งในบทเพลงนะคะในครั้งนี้ค่ะในคืนนั้นประมาณเวลาสักสามทุ่มอาจารย์อ้อยได้โทรศัพท์ไปบอกว่าอยากจะให้พ่อร้องเพลงเทิดพระเกียรติรัชกาลที่สิบพ่อก็มีความรู้สึกตื่นเต้นเขาส่งไกด์มาให้ฟังทางโทรศัพท์ พ่อคิดว่าคงร้องไม่ได้มันเป็นเพลงที่ร้องยากที่สุดเพราะเป็นทำนองนักร้องในประเทศไทยยังไม่มีใครสามารถร้องเพลงนี้ได้แต่พอก็ใช้ความพยายามหลายวันครั้งถึงเอื้อนเอ่ยออกมาเป็นทำนองครบจบบริบูรณ์ด้วยความตั้งใจนี่คือที่ไปที่มาก็ขอเสียงปรบมือดังๆนะให้กับคุณพ่อกำปัดบ้านแท่นศิลปินเพลงพื้นบ้านอีสานแห่งชาติต้องกราบขอบพระคุณพ่อด้วยนะคะทิ้งท้ายในหนึ่งสิ่งสำคัญผมต้องขอกราบคุณท่านกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวิเชียรจันทรโนทัยและนายกเหล่ากาชาติท่านคงจะปรึกษาหารือกับคณะครูอาจารย์วิไลนันทศิลป์ว่าเพลงนี้สมควรที่ให้พ่อคำพันร้องเลยโยนงานนักมาแต่ผมก็เต็มใจและก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากที่ได้มีส่วนร่วมในงานบวงสรวงย่าโมถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ร่วมงานไปงานต่างๆแต่ก็ส่งใจให้กำลังใจกับนางรำทุกๆคนขอบคุณมากครับค่ะขอบพระคุณพ่อกำปั่นบ้านแท่นนะคะซึ่งท่านก็ทำหน้าที่ได้สุดยอดมากๆค่ะครับผมค่ะ